ทำน้ำยานี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะกำจัดเพลี้ยยาฉุนกับน้ำยาล้างจานหรือสไลด์ก็ได้เราจะใช้บัวหรือใช้ขีดพ่นก็ได้ครับเมื่อเพลี้ยอาศัยอยู่ตามใบตามอะไรของผักนี่ถูกสารยาฉุนกับสไลด์นี้เข้าไปจะทำให้เพลี้ยนี่ยุบตัวหรือฝ่อตัวลงเองในที่สุดก็ตายไปสวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้วันนี้จะพาไปดูวิธีการทำน้ำยากำจัดเพี้ยจากอาจารย์สุทัศน์รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับครับสวัสดีครับผมสุทัศน์อุพนเทียนครับวันนี้จะมาสาธิตในการทำน้ำยากำจัดเพี้ยนะครับการที่เราทำน้ำยานี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะกำจัดเพี้ยครับที่มาทำอันตรายต่อพืชผักของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยจักจั่นและเพลี้ยอื่นครับพวกเพลี้ยต่างๆนี่ถูกน้ำยาสูตรนี้เข้าไปนี่ก็จะตายครับวันนี้จะมาสาธิตในการทำน้ำยาสูตรนี้ครับอาจารย์ครับสำหรับน้ำยาสูตรนี้อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับมีไม่มากครับมียาฉุนกับน้ำยาล้างจานหรือสไลด์ก็ได้เป็นพวกสบู่สไลด์ก็ได้หรือว่าสไลด์เหลวก็ได้ครับนอกจากเรามียาฉุนและสไลด์แล้วเราก็หาน้ำมาประมาณ1ลิตรครับเพื่อจะมาละลายพวกยาฉุนครับวิธีการทำก็คือเราเตรียมน้ำไว้แล้วครับ1ลิตรจากนั้นก็ตัดซองยาฉุนเทลงไปหมดซองเลยครับซองที่2ใส่อีกครับถ้าเราเตรียมไว้1คืนยิ่งดีครับเพราะว่าจะทำให้ยาฉุนของเราเนี่ยมันจะออกฤทธิ์มากครับสารจากยาฉุนจะออกมาเยอะแต่นี้เป็นการสาธิตก็ทำแบบนี้เพื่อความเร็วๆครับคือขยันแล้วก็บีบเอาแต่น้ำก็คือวิธีแบบเร่งด่วนนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเหมือนกันได้เลยครับได้เลยยาฉุนนี่เราสามารถไปใช้ได้อีกครับนี่เชี่ยน้ำได้อีกนำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรทิ้งครับถ้าเรากรองได้ยิ่งดีครับจับต่อไปก็คือสไลด์ครับสไลด์ประมาณครึ่งขวดก็ได้ครับครับครับข้อดีของสไลด์นี่คืออะไรครับอาจารย์ก็คือเป็นสารจับใบครับสารจับใบกับพร้อมเป็นฟองครับถ้าไม่มีสไลด์นี่เวลาเราลดหรือว่าพ่นลงไปเนี่ยน้ำพ่นของน้ำยาฉุนนี่มันจะออกหมดเลยครับแต่ถ้ามีสไลด์อยู่เป็นสารเกาะใบมันจะเกาะตามใบพวกสารยาฉุนก็จะเกาะตามนั้นแหละครับพวกเพลี้ยพวกอะไรโดนสารจากยาฉุนเข้าไปเนี่ยฟอเลยครับฟอเลยครับครับได้แล้วครับถ้าเรามีภาชนะที่ขวดเราก็ใส่ได้เลยสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนครับนี่จะสังเกตว่ามีฟองอยู่ข้างบนครับนี่แหละคือเป็นสารจับใบครับเวลาเราพ่นหรือว่าลดไปพวกสารจับใบนี่ก็พาสารอยากยาฉุนนี่เกาะตามใบวิธีการใช้นะครับเราจะใช้ผสมน้ำโดยใช้น้ำ10ลิตรต่อน้ำยานี่2ช้อนครับหรือ40ซีซีก็ได้เราจะใช้บัวรดหรือใช้ฉีดพ่นก็ได้ครับใช้ได้ทั้ง2อย่างครับสำหรับพืชผักที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำยาฆ่าเพลี้ยนี่ก็ได้แก่พวกพืชผักต่างๆครับพวกผักกาดก็ดีผักสลัดจำพวกผักแล้วครับที่มันมีเพลี้ยครับใช้สูตรนี้เลยครับครับน้ำ10ลิตรต่อน้ำยาฆ่าเพลี้ยที่เราทำมาแล้วนี่ครับ2ช้อนถ้าเราใส่เยอะกว่านี้มีผลเสียยังไงบ้างครับพืชผักของเราเล็กๆแค่นี้นี่ใส่แค่นี้ได้ครับถ้าโตกว่านี้ก็ประมาณ3หรือ4ช้อนได้ครับเพลี้ยกำลังลงมาเลยพวกผักกาดผักสลัดแบบนี้ใช้น้ำยานี่นะ
หลังจากที่เรารดราดหรือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเพลี้ยลงไปแล้วมันมีสารจับใบคือพวกสันไลจับใบอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเพลี้ยอาศัยอยู่ตามใบตามอะไรของผักนี่ถูกสารยาฉุนกับสันไลนี้เข้าไปจะทำให้เพลี้ยนี่ยุบตัวหรือฝ่อตัวลงเองในที่สุดก็ตายไปครับเราไม่อยากจะใช้ยาเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเราก็ใช้สูตรนี้ครับเป็นดีที่สุดครับ